ไอ้หน้ายี่แดกข้าวก่อนตอนนี้เป็นเวลาตีห้านะครับเรากำลังจะเดินทางไปจังหวัดเพชรบูรณ์ไกลอยู่นะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกอยากไปเดี๋ยววันนี้จะพาไปเจอคนคนหนึ่งแล้วเราจะรู้ว่าคนคนนี้เนี่ยมันมีอะไรมากกว่าที่คิดที่เราเห็นสื่อกันทางโซเชียลคนดังคนนี้เนี่ยไม่ดังแบบธรรมดานะดังแบบด้านลบๆด้วยนะ ผมชอบอะไรอย่างเงี้ยมันเถื่อนดีวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โห YouTube เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าห้ามใช้คำหยาบผมจะไม่พูดคำหยาบเลยวันนี้เดี๋ยวรอดูนะเพราะว่า YouTube เขาบอกว่าใครพูดคำหยาบนี่เขาแบนเลยแบนเลยติดเหลืองเลยวันนี้ไม่พูดหยาบเราจะไม่พูดหยาบตามไปดูเพชรบูรณ์ตีห้าออกคิดดูแล้วกันถึงกี่โมงวะเพชรบูรณ์แล้วนะครับอำเภอเมืองเดินทางมาตั้งแต่ตีห้ามาถึงนี่เกือบเที่ยงอ่ะมาบ้านของคุณคนนี้เนี่ยดูฮะใครอ้าวไอ้เหี้ยมอมสวัสดีครับ เชี่ยมอมหน้าหีครับ วันนี้เราทักทายกันแบบหน้าหีนิดนึงนะฮะ ไอ้เหี้ยพวกมึงเซ็นเซอร์ไม่หวาดไม่ไหวแน่วันนี้นะเดี๋ยวลุงผมมาเนี่ยผมตั้งใจว่าผมจะพูดเพาะๆนะครับอ๋อไม่ได้ครับเฮียถ้าพูดเพาะๆออกจากฟาร์มกูไปนะฮะมาที่นี่นะฮะบอกเลยหรือว่าเทปพวกคุณเล่นอะไรมาผมไม่รู้เกี่ยวกาดอย่างเดียวครับเหรอทำไมทำไมต้องเป็นคนแบบโมโหร้ายคืออารมณ์ไงอารมณ์มันพาไปแล้วสิ่งพวกนี้นะบอกก่อนเฮียถ้าเกิดว่าแม่งไม่ด่าส้มตีนที่ไหนมันจะมาดูวะไม่ด่าไม่ดังใช่ไหมไม่ด่าไม่ดังอ๋อแล้วกูไปทำบุญอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยแม่งกูไลฟ์สดมีคนดูกู200อ้าวแล้วถ้าด่าเนี่ยไอ้เหี้ย 2-3 หมื่นขายบุหรี่เนี่ยนะอุปกรณ์ทำบุหรี่เหี้ยนี่ก็พูดผิดกูไม่เคยขายบุหรี่นะเว้ยไม่เคยขายบุหรี่แล้วขายอะไรเป็นอุปกรณ์ทำบุหรี่เป็นอุปกรณ์ทำบุหรี่แล้วเป็นอุปกรณ์ทำบุหรี่แล้วทุกวันนี้ย้ายมาอยู่เพชรบูรณ์เนี่ยหนีคุกมาป่ะหนีคดีไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยคือแบบกูไม่ได้หนีคดีซ่อนตีนอะไรทั้งนั้นไอ้เหี้ยอธิบายหน่อยอธิบายหน่อยกูมาทำฟาร์มวัวทำความวัวเป็นวัวบรามันความวัวความควายไอ้เหี้ยความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกเนี่ยควายลุงโทนี่นี่เป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนร้อยเอ็ดครับเป็นคนร้อยเอ็ดแล้วก็คือพ่อแม่นี่อยู่ร้อยเอ็ดหมดมาทำงานมาอะไรอยู่กรุงเทพแล้วก็มุฟมาอยู่ที่นี่ย้ายมาอยู่ที่นี่ได้2ปีแล้วครับเพชรบูรณ์ครับเพราะหนีคดีมาหนีคดีเหี้ยอะไรอ่ะไอ้สัตว์ส้นตีนไอ้หน้าหีเดี๋ยวๆแล้วนี่สักรูปอะไรฮะรูปหีเอาเหี้ยได้เนี่ยเหี้ยได้เนี่ยแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่นึกยังไงคือบุหรี่ขายไม่ดีไอ้เครื่องทำบุหรี่ขายไม่ดีแล้วเจ๊งอะไรอย่างเงี้ยป่าวะไอ้เนี่ยไม่เจ๊งเหรอคือมันก็ขายดีแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราทำโรงงานยาเส้นที่นี่นี่ป่ะยาเส้นเนี่ยอย่างงี้ป่ะเชี่ยใบแมงลักไอ้หน้าอย่างงี้ขนาดแม่งยาเส้นใบแมงลักแม่งยังแยกไม่ออก แล้วนอกจากปลูกยาเส้นแล้วทำไมต้องมาเลี้ยงงวนนึกคือพื้นที่มันว่างว่างพื้นที่ว่างก็เลยมันเยอะกี่ไร่กี่ไร่เนี่ยกี่ไร่ตรงนี้ก็ประมาณ20ไร่ครับ20ไร่ประมาณ20ไร่ครับเฮ้ยอย่านะเว้ยเฮ้ยลุงทำไมเป็นตัวใหญ่อย่างเงี้ยไอตัวนี้เป็นบาร์มันนะครับอเมริกันบาร์มันอเมริกันบาร์มันครับตัวนี้ 250,000 ครับโอ้โห 5,000 อันนี้เป็นพ่อพันธุ์ครับอันนี้รีดน้ำเชื้อเหรอวัวที่นี่ทั้งหมดจะเป็นลูกไอตัวนี้อ้าวแล้วงัวที่นี่ผสมเย็ดกับไก่เหรอฮะไอสัตว์มันออกลูกเป็นไก่มั้งไอหน้าอ้าวก็ดูดิไก่มันอยู่ในฟาร์มไอเหี้ยแม่งจะไม่ให้ไก่เข้าคอกเลยไงไอสัตว์เข้าลูกมันผสมกับไก่มันออกลูกไอเหี้ยมันออกลูกเป็นเนี่ยวัวที่นี่ออกลูกเป็นไก่ไอสัตว์ควายก็มีตัวไหนวะควายไงเฮ้ยไปดูควายเผือกไอ้สัตว์ควายเผือกก็มีควายเผือกนี่เลี้ยงอะไรบ้างเนี่ยโอ้เยอะครับที่นี่มีควายเผือกนะฮะถ้าเกิดว่าเทียบในจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่นี่ควายเผือกเยอะที่สุดในจังหวัดนะฮะเลี้ยงไว้แดกฮะไอ้สัตว์เลี้ยงอนุรักษ์ใครมาถามซื้อกูไม่ขายนะกูบอกก่อนควายเผือกที่นี่นะฮะแล้วขายอะไรที่นี่ขายอะไรเลี้ยงอะไรบ้างดีกว่าเลี้ยงอะไรบ้างคือเป็นที่นี่เราเลี้ยงวัวเป็นบรามันนะฮะเลี้ยงวัวบรามันเราขายวัวแล้วก็ขายหมูปลาขายลูกวัวแล้วก็มีเป็ดเทศแม่งัวลูกงัวมีขายวัวท้องบ้างไอ้ควายเฮ้ย
เยอะเยอะเว้ยลองจับดูได้ลองจับดูดิทำไมอ่ะลองจับดูมีไฟฟ้าไม่มีก็ลองจับดูดิทำไมต้องจับอ่ะก็ลองจับดูให้จับดูไม่เอาผมกลัวอันนี้เป็นตัวช็อตควายครับไม่ให้ควายมันออกนะฮะอันนี้เป็นตัวช็อตควายนะฮะก็คือพอควายมันมาชนปุ๊บมันก็จะสะดุ้งแล้วมันก็จะไม่ออกแล้วมันจะไม่เข้าใกล้เลยแรกๆเลยจากการทำธุรกิจเนี่ยทำอะไรก่อนอาชีพแรกครั้งแรกเลยนะครับอุปกรณ์ทำบุหรี่เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเราเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วหลังจากนั้นและหลังจากนั้นก็มาทำร้านส้มตำถาดอาบซับเคยได้ยินไหมฮะที่อยู่สวนจตุจักรที่มีนางแบบกระทงกระเทยมาแต่งเหี้ยกระเทยส้นตีนอะไรไอ้สัตว์ไม่ได้รู้เรื่องหีแตดอะไรเลยมันมีผู้ชายนายแบบแล้วก็มีนางแบบมาเสิร์ฟผู้ชายก็คือถอดเสื้อที่จตุจักรมันก็ดังจากตรงนั้นก็เก็บเงินได้ตรงนั้นนั่นคือร้านลุงโทนี่ร้านลุงโทนี่เองครับนะฮะก็ดีแล้วเนี่ยได้มาขายบุหรี่อีกทำไมเอาเงินไปทำร้านที่พัทยาแล้วแม่งเจ๊งโดนโกงทำร้านส้มตำเนี่ยเหรอใช่ครับเป็นร้านอาหารทีนี้ลงทุนไปหมดไป4ล้านเขาบอกเขาจะทัวร์มาลงให้เราแม่งไม่มีทัวร์ขอเข้าไปได้ไหมเข้าไปเลยอันนี้เป็นตัวช็อตควายครับไม่ให้ควายมันออกเฮ้ยอะไรเล่าเฮ้ยบ้าเฮ้ยเฮียกูก็ตกใจไอ้สัตว์กูก็นึกว่าเพราะว่ากูบอกเขาถอดไฟแล้วอีเฮียเล่นอ่ะด่าหนูทำไมก็มึงทำให้กูตกใจแต่กูต้องมารับผิดชอบชีวิตมึงไหมมึงตายในฟาร์มกูเฮียไปไอ้สัตว์กูก็นึกว่าดูจริงเพราะว่ากูบอกเขาถอดไฟออกแล้วอีห่าเล่นอะไรเนี่ยคุยถึงเรื่องการทำร้านอาหารที่พัทยาแล้วก็ถูกโกงก็ถูกโกงพอโกงแล้วก็หมดตัวดิหมดตัวดิแม่งไม่เหลือแล้วไอ้เหี้ยร้านที่เจ้าจักรก็ยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่อ่ะแต่ทีนี้เนี่ยมันชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วเพราะว่าเราเอาเงินไปลงตรงนั้นหมดควักไปถมใช่เขาไปถมตรงนู้นหมดเลยไอ้เหี้ยแล้วเราต้องมาเริ่มต้นใหม่ที่เจ้าจักรมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าค่าใช้จ่ายเรามันเยอะขึ้นทั้งผ่อนบ้านผ่อนรถทุกอย่างเหี้ยไม่ไหวแล้วกูยอมขายแม่งหมดเลยขายหมดขายหมดทิ้งเลยทิ้งเลยแล้วเอาโปรไฟล์ที่ร้านส้มตำถาดอาบซับที่จตุจักรเนี่ยไปขอวีซ่าอเมริกาไปอเมริกาเลยแม่งกูบินเลยไปอยู่อเมริกาครับก็ไปที่ไหนก่อนไปลงนิวยอร์กก่อนไปนิวยอร์กไป JFK ก่อนถึง JFK เหลือเงินอยู่15บาทแล้วตัวเครื่องบินเอาตังค์ที่ไหนซื้อมีคนซัพพอร์ตเราเพื่อที่เขาซัพพอร์ตเราเพราะอะไรเพราะว่ามึงต้องมาอยู่ร้านอาหารกับกูนะเพราะเขาเห็นโปรไฟล์แล้วเขาเห็นโปรไฟล์แล้วเขาคิดว่าเราทำได้เขาก็ซัพพอร์ตเรามาแล้วไปทำอะไรไปเป็นเชฟครับเชฟอีเชี่ยหนังหน้าแบบนี้เป็นเชฟใช่ครับแต่อาหารทุกอย่างของอเมริกาเขาจะเซตอัพไว้หมดแล้วน้ำซอสนู่นนี่นั่นเขาจะเซตอัพไว้หมดแล้วก็คือเรามีหน้าที่แค่ผัดพอร์ชั่นมาแล้วใช่ครับก็เรียกว่าเป็นเลดี้ทูคุกครับก็ไปเป็นเชฟผัดทอดอยู่อย่างนั้นนะครับกี่ปี2ปีครับตอนก่อนไปเลยบอกพ่ออย่าเพิ่งตายนะตอนนั้นพ่อเจ็บอะไรแอดถ้าพ่อตายช่วงที่ผมอยู่เมืองนอกเนี่ยผมไม่ได้มานะเพราะผมกลับไม่ได้กูต้องเวอร์วีอ่ะกูต้องโอเวอร์สเตย์อ่ะไปเป็นโรบินฮูดอ่ะแม่งไป6เดือนไอ้เหี้ยกูต้องโดดวีอ่ะเสร็จแล้วทีนี้ปุ๊บเหมือนแบบสวรรค์เบิกทางให้เราว่ามึงต้องกลับมาโดนจับโดนจับครับไอ้เหี้ยกูโดนอิมิเกชั่นจับกูจับมาไงไอ้เหี้ยโดนจับอยู่อเมริกา2ปีไอ้2เดือน2เดือนติดคุกที่นู่นมันเป็นคุกมันเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นอพาร์ตเมนต์คือกักไว้กักบริเวณกักบริเวณก่อนที่จะส่งกลับใช่ก็อยู่2เดือนเราก็วอลันเทียร์ดีพาร์เจอร์กลับก็คือซื้อตั๋วกลับเองก็ต้องปิดฉากอเมริกาเลยเด็กนอกหวังว่าจะเป็นชีวิตใหม่ที่นู่นใช่อนาคตกว้างไกลจบเลยแต่เราไปไม่ถูกต้องไงใช่ไงถ้าเราไปถูกต้องก็ดีถ้าเกิดกูไม่โดนจับนะเว้ยกูก็ไม่มีวันนี้อ้าวเหรอทำไมกลายเป็นดีเหรอโดนจับอ้าวถูกต้องครับถ้าไม่อย่างนั้นกูต้องทำงานอยู่อเมริกาหาเงินปีนึงได้ล้านนึงแล้วเมืองไทยอ่ะอยู่เมืองไทยเดือนเดียวกูก็ได้แล้วล้านนึงถึงกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วเนี่ยคิดว่าจะทำอะไรต่อในชีวิตตอนนั้นไปเปิดร้านส้มตำอีกอยู่พระราม3กลับมาถึงเมืองไทยเหลือเงินอยู่แลกเงินได้ประมาณเหลือประมาณ 3,000 กว่าบาทมั้ง 3,000 กว่าบาทแล้วเปิดร้านส้มตำได้ไงอ่ะยืมเพื่อนยืมเพื่อนยืมเพื่อนที่อยู่อเมริกาเพื่อนมันก็ไม่ได้ให้ยืมหรอกเพื่อนมันบอกว่าเอาไปกูช่วยมึงอ๋อให้เลยให้เลย 60,000 60,000 60,000 เปิดร้านได้เปิดร้านเป็นในอยู่ในฟู้ดคอร์ทเป็นพวกครัวเองครัวทำเองทุกอย่างนึ่งข้าวเองคือทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารมาเนี่ยก็เหมือนจะรุ่งเหมือนจะรุ่งแต่มันก็แบบเดี๋ยวมันก็ต้องมีเรื่องสะดุดก็ไปทำก็ไม่ไหวก็หยุดพอหยุดปุ๊บไอ้เหี้ยมากลับมาเครียดหนักกว่าเดิมเชื่อมั้ยกำเดาแม่งไหลแบบคือมันเครียดมากเป็นลิ่มเลยเป็นลิ่มเลยคือแบบประมาณ5แก้ว6แก้วอ่ะเหรอแล้วกินมั้ยไอ้สัตว์ให้มึงแดกบ้างไอ้เหี้ยไอ้หน้าเอานึกว่าเป็นเหล้าอ่ะแล้วก็
ก็อยู่งั้นนะฮะแล้วก็มาเฮียตัดสินใจเอาใหม่วะแล้วทีนี้ก็มาทำอุปกรณ์ทำบุหรี่มาไลฟ์สดขายตอนแรกก็ไลฟ์ปกติขายเปิดเพจเลยใช่ก็เห็นว่ามีความรู้ด้านนี้อยู่บ้างใช่หลังจากขายส้มไอ้ไอ้สัตว์ไอ้หน้าหีแค่วัวร้องแม่งกลัวเดี๋ยวก่อนแล้วพอมาไลฟ์เพจชื่อเพจอะไรลุงโทนี่บุหรี่ทำเองตอนนั้นก็ชื่อโทนี่อยู่แล้วไม่ได้ตั้งใหม่ถูกไหมไม่ได้ตั้งใหม่แล้วมีชื่อเสียงยังไงตอนนั้นเริ่มไลฟ์ขายบุหรี่แล้วก็ขายบุหรี่ขายแรก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 แหละเราเริ่มปุ๊บเราเริ่มขายไลฟ์ขายก็มีคนดูเรา30-40คนแรกแรกทีนี้มันก็มีคนมาด่าเราเขารณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่มึงยังจะมาขายอุปกรณ์ทำบุหรี่เองผมก็โกรธผมก็เลยด่าไปด่ากลับด่าคือด่าแบบเครียดแค้นนะมึงไม่ชอบมึงก็ออกไปเหี้ยหน้าหี้ประมาณเนี้ยกลายเป็นคนจาก40คนไอ้เหี้ยดู 4,000 เออจาก 4,000 ด่าคนดูเนี่ยด่าคนดูเออพอมาวันที่2อีกก็ยังโกรธอยู่มันก็มาด่าเราอ่ะด่าอีกแล้วงอกไอ้โน่นไอ้นี่มึงไอ้เหี้ยหน้าหิวกันด่าไปแล้วเครียดแค้นเสร็จแล้วปุ๊บวันที่2มามีคนดู16,000ก็คือรอดูเลยใช่ลุงโทนี่มึงจะขายบุหรี่แล้วมึงคือเขาไม่ได้ดูหรอกใช้เวลาแค่2วันผมบอกให้เขาไม่อยากดูหรอกบุหรี่คุณน่ะเขาอยากดูคุณดาขายไปวันนั้น100กว่ากล่อง100กว่ากล่องขายของมูลค่าวันนั้นประมาณ 70,000 พลิกชีวิตเลยพลิกชีวิตครับพอมาวันที่3ปุ๊บอ๋อมึงชอบแนวนี้ใช่ไหมมึงชอบแนวนี้เดี๋ยวกูจัดให้จับทางถูกจับทางถูกมึงชอบแนวนี้ใช่ไหมกูอ่านคอมเมนต์แล้วกูด่าแต่กูไม่เกลียดนะกูไม่ได้เครียดแค้นนะกูด่าสนุกสนานนะสนุกแล้วเริ่มสนุกสนานหลังจากนั้นมาเราก็เริ่มสนุกสนานจากคนดู40มาเป็น 4,000 มาเป็น 16,000 จนมา50,000 กว่า 60,000 กว่าทีนี้พวกสินค้าตัวอื่นๆนู่นนี่นั่นก็เข้ามาหาเรามาหาให้เลยเป็นไฮไลท์สดให้ไฮไลท์สดขายไฮไลท์สดให้นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเข้ามาสินค้าที่แปลกที่สุดคืออะไรไอ้เหี้ยสเปรย์ฉีดหีหวานน่ะคือมันเป็นสเปรย์ฉีดจิ๋มเวลาเบิร์นแล้วมันจะแบบมันจะหวานน่ะไอ้สัตว์คือแม่งกูก็งงว่ามันจะมาจ้างกูทําเหี้ยแล้วกูก็ไม่มีหีป่ะแต่ว่ามีหีแล้วกูมีหีตรงนี้คือก็ลองดูไงเราก็เลยเอาลองฉีดฉีดตรงหีแล้วเราก็เลยเลียเฮ้ยเหี้ยแม่งหวานจริงแล้วแม่งขายดีมากเหรอนี่คือสินค้าที่แปลกที่สุดที่เอามาให้เรารีวิวไลฟ์สดก็โดยใช้วิธีการเกลี้ยกล่อมแบบนี้แหละแต่มันเป็นการเกลี้ยกล่อมแบบน่ารักไปแล้วนะคือเรารู้แล้วไงครับว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเหี้ยกูก็ตกใจด้วยไอ้สัตว์กลัวมันเลียนิดเดียวไอ้หน้าหีไม่ชินน่ะก็เอาเป็นว่าก็รู้จักวิธีการใช่ครับเราเริ่มรู้จักวิธีการขายของว่าเราจะทำยังไงเราจะเจาะกลุ่มไหนดังคันนี้ดังเลยดังมาพักใหญ่พักใหญ่เลยครับประมาณ8เดือนตอนนั้นดังสุดท้ายแล้วก็มีปัญหาอีกใช่ครับโดนจับเอ้ยอันนี้พูดแบบไม่อายนะเพราะว่าคดีมันผ่านไปแล้วนะฮะไปหิ้วกูมาจากเซเว่นไอ้เหี้ยเหมือนกูไปค้ายาบ้าหรือฆ่าคนตายไอ้หน้าหีแล้วสุดท้ายแฟนเพจที่มีคนตามเกือบ2ล้านคนตอนนั้นบินไปเลยครับชีวิตก็เปลี่ยนอีกทีนึงดิเปลี่ยนอีกทีนึงแต่เรายังมี Facebook ก็ยังมี Facebook ส่วนตัวอยู่ Facebook ส่วนตัวเอาไว้แชร์ครับแล้วก็ต้องบอกนิดนึงนะครับสำหรับเด็กๆที่จะดูหรือโน่นนี่นั่นนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้ไอ้เหี้ยมึงกูเหี้ยอะไรเนี่ยมันมาชนรั้วทำไมอ่ะมองหน้าด้วยเอาต่อคือสำหรับเด็กที่ดูนะครับก็หาผู้ปกครองมานั่งดูด้วยนะครับถ้าเวลาลุงโทนี่ไลฟ์สดนะครับอาจจะมีพิตตี้บ้างโน่นนี่นั่นบ้างนะครับพิตตี้มาทำไมฮะเอามาให้มึงดูไงไอ้หน้าไอ้หี้ใครไม่ชอบดูอะไรแต่เอาเข้ามาแม่งก็ดึงยอดได้มันก็ดึงยอดคนดูได้เคยไปเอาเขาปะไอ้เหี้ยถ้าเกิดว่ามึงเย็ดใครแล้วมึงจะบอกเขาไหมว่ามึงอ๋อกูเย็ดแล้วคนนี้ไม่ได้ไม่พูดอ้าวผมอยากห้ามคุยเรื่องไม่เอาไม่ผมอยากรู้มึงจะรู้ไปทำเหี้ยอะไรไม่ผมอยากรู้อ่ะลุงตัวนี้เป็นเกย์เปล่าไอ้เหี้ยคืออย่างนี้นะมีคนถามเรื่องนี้กูบอกเลยนะไอ้สัตว์ใช่มีคนถามกูว่ามึงเป็นเกย์ไหมโน่นนี่นั่นไหมเป็นเจ๊ป่ะเป็นเจ๊ป่ะเป็นเจ๊ไอ้สัตว์เยอะมากแล้วนี่เดี๋ยวมันก็มีถามมาคือกูบอกงี้นะครับว่าถามแทนคนดูเลยคาแรคเตอร์นะเวลานี้เรามาแบบเนี้ยกูเนี่ยนะกูชอบผู้หญิงลูก3ลูกกู3แล้วไอ้สัตว์นะทำยังไงก็ได้ถ้ากูแต่งหญิงก็ได้นะเห็นอยู่ถ้าเกิดกูได้เงินทำหมดได้หมดครับขอให้เงินเข้ามามีเงินเลี้ยงลูกอ่ะมีเงินเลี้ยงลูกอ่ะครอบครัวกูมาที่1เอามาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายคือลุงคนนี้ไม่สนใจนะครับคนที่จะเข้ามาด่าลุงคนนี้ด่าเลยครับเอาเต็มที่เอาที่สบายใจแล้วเคยไปด่าใครจนแบบจะมีเรื่องมีราวมั้ยไม่เคยไม่เคยแต่ว่ามีเหตุการณ์นึงตอนนั้นไปเดินเดนายมีคนๆนึงเค้าก็มาคุณใช่มั้ยลุงโทนี่อ๋อใช่ครับ
มึงขายของได้เหี้ยมากนะไอสัตว์เออมันมาด่าเราด่าเราก่อนเลยด่าเราอยู่ในห้างเออด่าเราอยู่ในห้างเลยเราก็ยิ้มอ๋อครับไอ้เหี้ยกูก็สร้างภาพดิกูจะไปตอบโต้กลับได้ยังไงเพราะอะไรคือเราไม่อยากตอบโต้ไงมาใกล้กูจังเหี้ยอะไรล่ะกูอะไรแค่วัวร้องเราไม่อยากตอบโต้เราไม่อยากตอบโต้ครับเราไม่อยากมีเรื่องเราไม่อยากมีเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกนะฮะคาแรคเตอร์ลุงโทนี่เนี่ยเขาไม่ได้เครียดขลาดแบบนี้นะเพราะจากที่ทีมงานผมได้คุยเนี่ยเขาเป็นคนสุภาพค่อนข้างสุภาพเลยนะนอกจากคำว่าหน้าหีนั่นนะเป็นคาแรคเตอร์เขาแค่นั้นเองนอกนั้นเนี่ยเขาก็พูดปกติได้ไม่ได้เป็นคนโมโหร้ายตลอดเวลานะคือมันเป็นงานอ่ะนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับมันเป็นงานแต่ถ้าเกิดว่าใครเข้ามาที่ฟาร์มบางคนบอกเอ้ยอยากมาดูฟาร์มเยี่ยมชมมาได้เลยมาได้เลยแล้วเราก็คุยปกติครับเพราะว่านั่นคืองานของการเกี้ยวกัดไอสัตว์ถ้ากูไม่ด่ากับหม่อมมันจะมีใครดูสักกี่คนก็นี่แหละเราคือมันคืองานนี่คือต้องบอกครับว่าเป็นงานของลุงโทนี่มันเป็นคาแรคเตอร์เขาให้มาแบบนี้แล้วแล้วทุกวันนี้เลิกขายบุหรี่ยังก็ยังขายอยู่ครับขายอุปกรณ์ทำบุหรี่ขายอยู่เราก็มีโรงงานยาเส้นเราก็ขายอุปกรณ์เหมือนเดิมแต่ว่าเราทำเพิ่มอาชีพเพิ่มอาชีพเข้ามาโดยการเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเราก็มีวัวอยู่ตอนนี้ประมาณ200กว่าตัวเกือบ300มี200กว่าตัวครับว่าแล้วเป็นเชฟอยู่อเมริกาอยู่ไทยก็เป็นวันนี้จะทำไรผมแดกจะลาบเป็ดเทศให้กินลาบเป็ดเทศเออเป็ดเทศตัวใหญ่สัตว์เป็ดไม่ใช่พระเขาไม่เล่นกันแล้วเล่นผมเล่นอยู่อ้าวผมเล่นคนเดียวไปกูไม่เล่นกับมึงเอออ้าวเป็ดเทศลาบเป็ดเทศครับลาบเป็ดเทศแบบเอารสชาติแบบรสชาตินี้คือคุณร้อยเอ็ดเลยร้อยเอ็ดเลยครับร้อยเอ็ดเลยนะร้อยเอ็ดเลยนะครับผักเยอะหนังเป็ดจะกรอบโอ้อย่าพูดไม่เชื่อหรอกไปทำดีกว่าไอ้สัตว์คือแบบมันต้องเห็นของจริงนะเออพูดโม้เปล่าไม่รู้เราไปดูกันไปไปเอ้ามาแล้วเป็ดวันนี้เราจะมาลาบเป็ดลาบร้อยเอ็ดลาบร้อยเอ็ดเออทำไมลาบร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดทำไมต้องทำลาบเป็ดอ่ะคือร้อยเอ็ดเนี่ยบอกเลยนะเป็นจังหวัดหนึ่งอยู่ในภาคอีสานแล้วจะคือลาบก้อยต้องกินร้อยเอ็ดเออทำไมออริจินอลมันถึงจะอร่อยคือแบบมันเป็นดั้งเดิมมันแซบแซบอีหลีพี่น้องคือแบบมันแซบอ่ะเข้าใจป่ะนี่ก็คือเป็ดอันนี้เป็ดเราคั่วมาแล้วถ้าเป็ดเทศพวกนี้นะถ้าเราทำไม่เป็นนะมันจะเหม็นสาบมันสาบถ้าภาษาอีสานก็คือเหม็นกุยเหม็นกุยเหม็นสาบอ่ะไม่แล้วทำเป็นนี่ต้องเราคืออันดับแรกนะฮะน้ำเนี่ยน้ำที่เราจะคนเป็ดให้มันสุกอันนี้ลุงโทนี่ฟาร์มไอสัตว์นี่น้ำลุงโทนี่ฟาร์มล้างหีล้างแตกได้สั่งได้นะแพ็คนึง45 บาทมี10 ขวดขอขายของแป๊บนึงคือมันจะต้องน้ำที่จะคนเนี่ยนะฮะจะต้องเป็นน้ำต้มตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ข่าใส่สมุนไพรไปแล้วใส่สมุนไพรไปดับกลิ่นคาวมันดับกลิ่นคาวเอากลิ่นคาวออกนะครับเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยคือเราคั่วมาแล้วล้างอื่นได้ไหมฮะเหี้ยน้ำคือแบบคือมันเป็นการโฆษณามันเป็นการโฆษณาแบบให้ดึงดูดให้คนมาดูมึงก็เทน้ำกูทิ้งไอ้หน้าเหี้ยจะล้างตัวไงโอ้ยให้เดี๋ยวดูกูลาบเป็ดดีกว่าไหมเราจะเริ่มต้นเลยนะฮะเราจะอันนี้อะไรฮะอันนี้อะไรอันนี้หอมซอยหอมซอยพริกนะพริกป่นน้ำมะนาวอันนี้คั้นเองนี่อะไรอันนี้หนังเป็ดหนังเป็ดหนังเป็ดเอาไปทอดเราเอาไปทอดก่อนซอยด้วยซอยก่อนแล้วเราเอาไปทอดแล้วก็มีน้ำปลาข้าวคั่วใบมะกรูดผักชีต้นมะขามก็เยอะแยะเลยในฟาร์มลุงโทนี่เนี่ยถูกต้องครับเพราะว่ามันเป็นยอดมะขามยอดมะขามแพงนะยอดมะขามแพงมากนะตลาดบางกะปิอ่ะอันนี้บอกตามตรงที่คุณอยู่ได้นี่คุณกินได้เออนั่นแหละเหมือนเลยน่ะที่เลี้ยงไว้อ่ะเฮียไม่ใช่เฮียควายเอาใส่ไปใส่แม่งไปเลยกินเผ็ดไหมชอบเอาเลยนี่ฝีมือเชฟอเมริกันนะไปอยู่อเมริกามา2ปีน้ำปลาอย่าเพิ่งไปใส่เหี้ยอะไรเยอะไอ้สัตว์ถ้าเกิดว่ามันเค็มแก้ไม่ได้ใส่นิดเดียวก่อนค่อยๆค่อยๆนะจนหอมผักชีเออใบมะกรูดใส่ไปเลยครับอื้อเนี่ยตอนนี้ลุงโทนี่มีโปรเจกต์ใหม่แล้วครับหลังจากที่สีเทามานานตอนนี้สีขาวยังขาวเลยครับขาวแล้วนะสะอาดมากเขาต้องบอกว่าเขาเป็นคนสู้ชีวิตคนนึงเลยนะครับวันนี้ที่ได้มาคุยกับแกเนี่ยหลังจากที่แกใช้ชีวิตแบบแม่งขาข้างนึงอยู่ในคุกอะคุกใช่เออแต่ตอนนี้ก็ออกมาแล้วออกมาแล้วครับออกมาแล้วตอนนี้ก็ทุกอย่างก็คือเราก็ผ่านใส่แล้วครับผ่านชีวิตอะไรมาเยอะแยะมากมายล้มแล้วสำคัญคือลุกให้เร็วถูกไหมฮะเพราะลุงโทนี่รู้สึกว่าจะล้มไหลล้มแล้วล้มไหลล้มแต่ก็ลุกเร็วแล้วตอนนี้เนี่ยนอกจากทำฟาร์มแล้วทำเครื่องทำบุหรี่แล้วกำลังจะมีโปรเจกต์เปิดร้านอาหารอีกแล้วใช่ครับไม่เข็ดใช่ไหมฮะไม่เข็ดไม่มีทางเข็ดนะชีวิตนี้อย่าเพิ่งไปเข็ดกับอะไรง่ายๆเออถ้ามีแรงถ้าจมูกเรายังหายใจได้ทำแม่งไปเถอะร้านอาหารเคยเจ๊งมาแล้วกูจะทำอีกถือว่ามีประสบการณ์เนี่ยถูกต้องประสบการณ์การเจ๊งไม่ใช่ว่าเจ๊งแล้วมันจะไม่ได้อะไร
มันได้ว่าสิ่งที่เราทำพลาดเราทำผิดเราก็จะไม่ทำมันอีกแล้วก็ร้านลุงโทนี่อยู่ที่ไหนฮะสะยาวครับสะยาวอำเภอเมืองนะฮะจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะชื่อร้านนะครับชื่อร้านเป็นภาษาอังกฤษนะครับไอนาฮีไอนาฮีไม่ไอนาฮีคุณอย่าไปสะกดไอ้เหี้ยมันชอบสะกดไอ้เหี้ยมันคือมันหน้าหีด้วยความที่เป็นหน้าหีแล้วมันก็ต้องเอาเป็นให้เป็นหีเขาจะไม่ให้ครูผ่านอยู่เนี่ยไม่ได้พูดอะไรเลยไอนาฮีนะครับไอนาเฮ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 นาเฮอย่างนี้ใช่ไหมเป็นภาษาอินเดียภาษาแขกลองดูดิลองชิมดูก่อนโอ้โหนี่มันลาบเป็ดหรือกุ้งเต้นวะเนี่ยคือแม่งยังไม่ได้แดกแม่งก็อะไรไปแล้วเห็นไงเห็นไงมันเหมือนมันก็แบบอะไรอ่ะเครื่องมันเยอะดิคือแบบแดกก็ยังไม่แดกเสร็จปะเย้ลืมอ่ะไอ้เหี้ยกูลืมอันนี้ไอ้สัตว์เองกูลืมอันนี้ได้ไหมความกรอบกรอบหรือเหนียวก็ไม่รู้ไอ้สัตว์เหมือนทอดนานแล้วอ่ะอันนี้คือทอดแล้วต้องเอามาใส่เลยนะครับพริกหน่อยน้ำปลาอีกนิดนึงข้าวกล้วยนิดนึงอ่ะสรุปใส่แม่ให้หมดเลยอ่ะลาบเป็ดดูนะครับนี่ลาบเป็ดนะครับดูนะฮะเอาไอ้เหี้ยกล้องมึงก็เร็วๆหน่อยไอ้หน้าหีกล้องแม่งก็ช้าไอ้สัตว์เร็วๆนี่ได้ยังเออนี่มากว่าจะได้แดกต้องหน้าหีก่อนชื่อร้านก็ชื่อไอ้หน้าหีเอาจานให้หน่อยเฮียเร็วแม่งก็แดกอยู่คนเดียวจานไม่ยื่นให้กูอุ้ยเฉียดเจ็บปะดีดีคือเฮียอะไรล่ะกูถามว่าแซ่บไหมมันบอกดีไอ้เฮียมันมีด้วยเหรอถามอาหารอร่อยไหมดีดีคืออะไรอ่ะกูต้องการคำตอบอร่อยหรือไม่อร่อยแซ่บนี่ต้องอะไรแซ่บนี่แปลว่าอะไรก็ยังไม่ขนาดนั้นไม่จัดจ้านใช่ไหมก็กินได้ก็ดีถือว่าดีเออคือมันรสกลางกลางถ้าเกิดว่าใครกินเผ็ดก็ได้นี่มีรับเป็ดกินนะฮะที่ร้านเพชรบุญสีเทาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วสีเทาอย่างเดียวอย่าติดต่อกูมานะไอ้เหี้ยกูไม่เอาสีเทาไม่เอาเราพอนะแล้วจะขายไหมไลฟ์สดขายพวกของอะไรขายเหมือนเดิมครับสำหรับใครที่แบบมีสินค้าอะไรตัวไหนนะฮะจ้างมาได้นะครับรับไลฟ์สดอยู่นะฮะรับรองยอดคนชมไม่ต่ำกว่า 5,000 คนต่อครั้งนะครับถ้าเกิดว่าต่ำกว่า 5,000 ไม่คิดเงินครับเอาวันนี้นะครับขอบคุณลุงโทนี่นะครับที่เปิดฟาร์มมาให้ผมนะฮะได้มารู้จักตัวตนของแกมากขึ้นรายการแรกเลยนะหลายคนที่ยังไม่เคยรู้จักตัวตนลุงโทนี่จะเห็นแกเกลี้ยกล่อมอย่างเดียวเพราะว่าแกทำภาพให้ดูแค่ทางเดียวก็คือเวลาแกไลฟ์สดแกก็จะเกลี้ยกล่อมแกสนุกเฮฮาอะไรของแกไปแต่นี่คือเบื้องหลังชีวิตของแกที่แกอยู่จริงๆณวันนี้ปัจจุบันก็ยังไงก็ถ้าเกิดว่าเผื่อร้านอาหารเป็นข่าวขึ้นมายังไงต้องฝากหม่อมมารีวิวมาถ่ายให้หน่อยมีซ่องรับนะเฮียแม่งก็จะถามหาแต่ซ่องถามหาแต่หีโอ้ยโคตรแม่มึงเอ้ยก็ถามดูว่ามีไหมมีจะได้ไม่มาไม่มีเออก็แค่นั้นน่ะที่นี่หน้าหีอ่ะถ้ามีมันก็จะมาคนแรกกูก็ไม่เข้าใจจะเกี่ยวกาดทำไมเนี่ยเอาวันนี้คุณลุงโทนี่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับเจอกันครับผมโทนี่หน้าฮีไอ้หน้าฮีแบกข้าวก่อน